เราชอบคู่หลังมากกว่าครับเราเราเราเชื่อว่าปีหน้าเงินเฟอ้อมันจะต่ำจริงๆก็คือรายได้เติบโตได้ดีกว่านิวโค n e w วโคคือบริษัทควบรวม t r u e d t a c นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงว่าสาลจะสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ อ่าครับก็ถ้าดูคู่เทียบนะครับเราอย่างที่เคยเรียนให้ฟังเราระหว่าง a d v a n c e กับ Jazz นะครับซึ่งเป็นคู่เน็ตบ้านที่รวมกันกับ d t แทก,กับ True ซึ่งเป็นคู่มือถือที่รวมกันเราชอบคู่หลังมากกว่าครับคุณคพิสุทธิ์สำหรับท็อปพิกของกลุ่ม ICT ตกลงเป็นใครคุณบอกใบเมื่อสักครู่นี้ว่าชอบ d t แทกับ True มากกว่าแต่ถ้าถามท็อปพิกเนี่ยก็แสดงว่าเหลือเพีงหนึ่งเดียวท็อปพิกกลุ่ม ICT ตกลงเป็นใครครับคุณพิสุทธิ์ อ่าตอนนี้เรายังเลือก d t a ทเหมือนเดิมครับเ,เลือก d t แทนะครับแนะนำซื้อ d t แทเป้าพื้นฐานกรีน,น้าเท่าไหร่ครับคุณพิสุทธิ์เอ่อห้าสิบแปดจุดสี่สามบาทครับเอ่อห้าสิบแปดจุดสี่สามบาทซึ่งเป็นราคาที่จะไม่มีอยู่จริงใช่ไหมถ้าเขาควบรวมกันเสร็จตอนเนี้อ่าใช่ครับก็คือถ้ามองเป็นราคาของบริษัทใหม่เนี่ยจะอยู่ประมาณสิบบาทครับอืมนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่คือท็อปิกของกลุ่ม ICT ในมุมมองของลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อ d t แท็นะครับเป้าพื้นฐานปีหน้า58บาทกับอีก43สตาตังค์คุณนอดครับทำไมทางเมย์แบงค์จึงได้เลือกแอดวานซ์เป็นท็อปิก นะครับนะอะไรยังคงเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจของ ADVANCE ครับคุณน็อตครับคือต้องต้องบอกว่าเราเราเราเชื่อว่าปีหน้าเงินเฟอ้อมันจะต่ำจริงๆนะครับก็คืออันนี้มันเป็น a s s u m ม t ์ชัอยู่ที่ว่าเงินเฟอ้อมันจากปีนี้หกกว่ามันจะเหลือปีหน้าแค่สเปอร์เซ็ <พา S 2> นภาพมันจะกลับใช่มันจะเหลือครึ่งหนึ่งซึ่งถ้าในเปเปอร์เนี่ยผมจะมีการเล่าถึงเรื่องตัว Market s h a r รของตลาดมือถือด้วย นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเลื่อนให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับคือ Market Share ของตลาดมือถือเนี่ยถ้าเราเทียบจากสิ้นปี2021จนมาถึง mm. สิ้นไตรมาส3เนี่ยจะเห็นว่าของ a d v a านเนี่ยมาร์เก็ตแชรถอยลงเล็เลกน้อยอก็คือคนคนที่ได้ไปก็จะเป็นหลักๆจะเป็นตัว t u u นะครับก็คือของ a d v a านเนี่ยดูหล่นจาก46.6เรหลือ46.2คือพูดง่ายๆเนี่ยรายได้เติบโตน้อยกว่าคู่แข่ง ในธุรกิจมือถือถามว่าเพราะอะไรเพราะเงินเฟอ้อม,มันแรงมากปีนี้นะครับแล้วเวลาเงินเฟอ้อมันแรงเนี่ยกำลังซื้อของคนที่เติมเงินมันก็น้อยลงแล้ว a d v a าน e น่ะบังเอิญเป็นคนที่มีรายได้จากลูกค้าเติมเงินเยอะกว่าคู่แข่งไปดูฟิกเกอร์เนี่ยสิก็ได้ครับปี2021เนี่ยเราประเมินออกมาให้ดูคร่าวๆก็คือว่ารายได้มือถือร0 0ี่ยมาจากลูกค้าเติมเงินกี่เปอร์เซ็นต ของแอดวานเนี่ย47เปอร์เซ็นก็คือเกือบเกือบ50เปอร์เซ็นตแต่ของคู่แข่งมันอยู่ประมาณ30ต้นตน,ตน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันกระทบคนตลาดระดับล่างที่ใช้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องระดับล่างก็ได้เป็นคนเติมเงินเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรายได้ไม่ได้ค่อนไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะค,ะครับอะไรที่ก,กระทบกาลังกําลังซื้อของคนระดับเนี้ยมันก็จะะทบกระทบแอดวานเยอะกว่าคู่แข่งเงินเฟอ้อสูงแอดวานเสียประโยชน์เยอะกว่าคู่แข่ง เงินเฟอ้อต่ํากําลังซื้อฟื้นแอดวานซ์ควรจะได้ประโยชน์มากกว่าคู่แข่งอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าปีหน้าเนี่ยภาพมันจะกลับกันก็คือ Market Share จะควรจะฟื้นเล็กน้อยจากที่ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงประมาณเกือบหนึ่งปีเนี่ยมันลดลงเล็กน้อยใช่ไหมครับจาก46.6หรือ46.2ปีหน้าเนี่ยเรามองว่าฟื้นเป็นประมาณ46.7สดเจ็ดได้เพราะว่าเงินเฟอ้อมันย่อตัวลงอันนี้ค,คือ ส่งผลให้ปีหน้าเนี่ยก็คือแอดวานเนี่ยไม่ว่าจะดูในแง่ของรายได้จากการให้บริการภาพรวมหรือได้รายได้ธุรกิจมือถืออย่างเดียวก็แล้วแต่เนี่ยเรามองว่าแอดวานจะเติบโตได้ดีกว่าคู่แข่งในแง่ในแง่รายได้นะครับครับออขอ3อ3จุดเด่นของแอดวานอยากให้คุณน็อตช่วยสรุปให้ฟังหน่อยขอไม่เกิน3ข้อครับก็คือรายได้เติบโตได้ดีกว่านิวโคนิวโคคือบริษัทควรบรวม TruD t แท นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงว่าสารจะสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ครับ mm hmm. แล้วก็ปันผลประมาณ4ปอ <นะ S 2> ร์เซืนะปันผลคาดการปีหน้าประมาณสเปอร์เซ็นนะครับนี่คือสามจุดเด่นทำให้ทางเมย์แบงค์เลือกแอดวานเป็นท็อปพิกในกลุ่มนี้ผมมีข้อกังวลสำหรับเอาลุกที่มีต่อแอดวานโดยเฉพาะ ภาระที่จะเกิดขึ้นกับการเตรียมเข้าไปซื้อที่บันทีบอร์ดแบนและ19%ใน j a z อิจะทำให้ d v v n n e มีภาระแล้วก็จะเป็นตัวฉุดกำไรให้ไม่สวยเป็นตัวฉุดทำให้ใจ่ายปันผลได้น้อยลงหรือเปล่าคุณน็อตช่วยเคลียร์หน่อยได้ไหมกับประเด็นข้อห่วงใหยตรงนี้ยสำหรับ d v v n c e ครับครับก็ปีหน้าทำแอดวานกำไรเติบโต11.6% นะครับอันนี้คือสำหรับแอดวานซ์ซึ่งต้องบอกว่ารวมตัวถ่วงกำไรจากการซื้อสามบีบีและ J จ z อ e อีไปแล้วรวมแล้วครับรวมแล้วก็คือเป็นตัวถ่วงไปประมาณสักสี่เปอร์เซนความหมายคืออะไรถ้าไม่รวมเนี่ยแอดวานจริงๆกำไรควรจะโตได้ประมาณสักสิบห้าสบกเซ็ครับครับอันนี้ถือว่ารวมเข้าไปแล้นะครับทีนี้ตัวที่เป็นตัวถ่วงก็คือค่าดอกเบีย้ยเป็นหลักแหละเพราะว่า การซื้อ 3BB กับ j a z z e f เนี่ยใช้เงินกู้ล้วนๆเลย32,000ล้านนะครับกู้แบงค์ที่ดอกเบีย้ยประมาณ3.5%เพราะฉะนั้นตัวถ่วงก็คือค่าดอกเบีย้ยที่ประมาณพันล้านบาทตีกลมๆอันนั้นแหละที่จะมาถ่วงซึ่งอันนี้รวมเข้าไปแล้วนะครับ,รบทีนี้เนี่ยผมผมจริงๆผมมองเป็นอัพไซด์ด้วยนะเพราะว่าทางบริษัทเขาเคยไกด์ว่าเขาจะหาวิธีที่สร้างซีเนจี้แวลูขึ้นมาให้สุดท้ายแล้วเนี่ย ผลลบจากการซื้อ 3BB และ Jas if มันไม่มีไอพันล้าน <y> ที่ใช่ก็คือเทคนิคที่ว่าก็คือจะเป็นการ cross sell up sell หรือประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านการดำเนินงานต่างๆที่ทุกวันนี้มันอาจจะทับซ้อนกันไอผล <c oughs> ลบพันล้านที่ควรจะเกิด Synergy มันก็อาจจะขึ้นมาชดเชยได้นะครับ <c oughs> ซึ่ง<ม>ซึ่งเรายังไม่ได้ให้ค่าตรงนั้นเข้าไปครับครับ <c oughs> นนี่คือคือรวไมไว้เรียบร้อยแล้วคําตอบ,ค,บคือรวไมไว้เรียบร้อยแล้วผลเสียงลงไปแล้วที่จะต้องไปกู้มาซื้อที T ่บันทีบอร์ดแบนกับจัดอีฟสิบเก้าเปอร์เซ็นี่ยรวมไม่แล้วใช่รนะวมไม่แล้วรวมไม่แล้วคิด,ค,ดคิดไว้เสร็จสับสารตะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณคุณน็อตสำหรับแอดวานเน่ยนะครับแอดวานนะผมเข้าไปที่บูธของทิฟเบิรนทีบอร์ดแบน ในขณะที่การควบรวมกันระหว่าง a อดวานชิปกับ19%แจสซิฟยังถือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการถูกไหมถูกต้องครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการแต่โปรโมชั่นเนี่ยเขามีร่วมกันแล้วอ่ะอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงคุณน็อตก็คือหมายความว่าเขาอยากรวมกันมากๆหมายความว่าเขาอยากควบรวมกันครับ ใช่คือคือผมเข้าใจได้นะถ้าเขาทางผู้บริหารเขามองว่าการควบรวมมันเสร็จได้ภายในไตรมาสไตรมาสหนึ่งปีหน้าปี2023าการทำพิเ s ษแ a ลอะไรต่างๆการร่วมมือกันต่างๆก็คงต้องเริ่มเวิร์กกันเรียบร้อยแล้วครับอืครับคือผมอาจจะไม่ได้ตกใจมากเพราะว่าแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ 3BB กับ d t แทก็ยังเคยเป็นพันธมิตรกันเลยก็มีขาย ขายซิมของ d t แทพ่วงกับเอ่อโปรของ 3BB ที่เป็นเน็ตบ้านนะครับอันนั้นเขาไม่ได้ซื้อขายธุรกิจอะไรกันในด้วยซ้ำแค่เป็นพันธมิตรกันชั่วคราวเพราะฉะนั้นแอดวานที่อยากซื้ออยู่แล้วทำทาของขายร่วมกันก็ก็ก็เป็นเรื่องที่ดูดีนะครับว่าเขาอยากรวมกันจริงๆครับฝ่ายขายเข้าเร็วนะเร็วมากเลยะเร็วมากเลยอ่ะครับเอทาง Maybank จึงเลือก a d v a n c e เป็นท็อปพิกของกลุ่มนะครับ แนะนำซื้อแอดวานและเป้าพื้นฐานแอดวานปีหน้าเท่าไหร่ครับคุณน็อตสองี่สิบบาทครับ2องรบาทนะปีหน้านะครับครับราคาโหราคายังอยู่โซนล่างอยู่เลยอ่ะใช่ราคายังถือว่าเป็นขาลงนะทางเทคนิคอะคเพราะว่าอยู่ใต้เส้นจากสั้นไปหายาวทุกเส้นเลยเส้นสีฟ้าที่ผมใช้ในเส้นสิบวันเส้นสีแดงที่เห็นคือเส้นสองร้อย ตามตําราเทคนิคเนี่ยแ,แท่งอยู่ต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงจากสั้นไปหายาวนี่คือหุ้นขาลงนี่คือหุ้นขาลงในเชิงเทคนิคพื้นฐานยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะคุณน็อตบอกว่าปีหน้าเนี่ยเป็นท็อปิกแล้วก็แนะนําซื้อเป้าพื้นฐานปีหน้า240บาทครั่คํบาถามไม่ใช่ให้คุณน็อตมาวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่จะถามเชิงพื้นฐานประกอบ,บกันด้วยว่า แอดวานยังคงเป็นหุ้นหลุมหลบภัยที่ดีไหมในยามที่ปีหน้าเตรียมจะมีการเก็บภาษีขายหุ้นในปีหน้าที่ก็ยังไม่รู้ว่าตลาดจะแกว่งจะผันผวนขนาดไหนแม้มุมมองที่มีต่อ GDP โดยรวมจะจะค่อนข้างโอเคเมื่อเทียบกับปีนี้ก็ตามเนี่ยเขายังคงเป็นหุ้นหลุมหลบภัยที่ดีอยู่เหมือนเดิมไหมสำหรับแอดวานเนี่ยครับคุณน็อตครับผม ผมก็จะกลับมาที่ธีมธีมเดิมนะครับก็คือเรื่องเงินเฟ้อคือคําว่าหลงหลดภัยที่ดีคือราคามันไม่ลงเนาะออและ้วก็ต้องใช่คือ,ค,อคือเรื่องภาษีปีหน้าเนี่ยมันก็จะกระทบกับหุ้นที่เป็นเรียกว่าอะไรอะเล่นสตอรี่เทรดเทรดระยะสั้นกันเยอะๆแต่คําว่าหลมหลดภยัยผมเข้าใจว่าถือแล้วมันไม่จะเป็นต้องซื้อซื้อขายขายถือแล้วยิวมันคดีเวนดยิวมันค่อนข้างโอเค ซึ่งแอทวาเนี่ยยิวที่สเซผมว่าก็เป็นหลุมหลบภัยได้ถ้าราคามันมันมันไม่ได้เป็นดาวเทรนแล้วนะครับอันนี้อาจจะโยงกับเข้าไปเทคนิคออนาลิซิสที่ที่คุณยุทธนาพูดซึ่งราคามันจะหยุดลงเมื่อไหร่ก็คือเงินเฟอ้อมันต้องกลับมาระดับปกติก่อนทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงเงินเฟอ้อเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว,ว่ามันพีคไปแล้วนะของไทยเนี่ยเ9เดือนสิงหาคมปี2022 อพอหลังจากเดือนสิงหาคมมาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่เคยถึง7.9อีกเลย <c oughs> เพียงแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระดับประมาณ6-7อยู่ดีซึ่งยังสูงไปอยู่ดีนะครับ <c oughs> ก็กลับมาที่เดิมครับคือมันจะเป็นหลุมหลบภัยได้คือราคามันจะเริ่มยืนพื้นได้ก็ต่อเมื่อเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ในระดับปกติซึ่งระดับปกติของเงินเฟ้อบ้านเราคือ1-3เปอร์เซนครับ <c oughs> อ่าซึ่งแบงก์ชาติบอกว่าจะเกิดขึ้นในตัวมาสาม <c oughs> แต,แต่แต่แต่ด้วยความที่เนเจอร์ของตลาดหุ้นเนี่ยมันค่อนข้าง forward looking อยู่แล้วถูกไหมครมันจะมองไปข้างหน้าอยู่ตลอดเนี่ยพอถ้ามันเงินเฟอ้อมัน 1- 3%เปอร์เซ็นในไตรมาสสามเนี่ยระหว่างทางมันต้องค่อยๆลงให้เห็นแล้วก็เลยผมก็เลยถึงย้ำว่าไตรมาสสองเนี่ยช่วงช่วงปลายไตรมาสสองก็น่าจะเริ่มเล่นได้แล้วถ้าเทรนเงินเฟอ้อมันลงอย่างชัดเจนครับครับแ,แนะนำซื้อก็จริงแต่ไม่ต้องรีบเข้าไปเก็บใช่ไหม คุณน็อตต้องถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องซึ่ช่วงไหนดีครับคุณน็อตซึ่งซึ่ง,งใ,นในในทางกลับกันเนี่ยก็เคยมีลูกค้ากองทุนถามผมเหมือนกันว่าอะไรที่จะทําให้เรามุมมองมันผิดเป็นปัจจัยเสี่ยงใหญ่ผมก็จะตอบคําเดิมว่าเงินเฟอ้อคือถ้าเงินเฟอ้อมันยังแบบวิ่งอยู่ที่ประมาณ5-8%ตลอดปีเอ่อฟอร์เควสเราก็จะต้องเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแอดวานก็จะไม่ได้ดูดีเหมือนที่เรามองไว้ตอนแรกแล้ว นะครับ,รบก,ก็เงินเฟอ้อเนี่ยคือตัวชี้เป็นชี้ตายของของเทเลคอมเซกเตอร์โดยเฉพาะแอดวานในปีหน้าเชิงพื้นฐานคุณน้องบอกแนะนำซื้อคาดการปันผลปีหน้าแอดวานประมาณ4%เให้ใเป้าพื้นฐานปีหน้าแอดวานสองบาทและเลือกเป็นท็อปพิกของกลุ่มเทเลคอมนะครับครับนะนะสำหรับโปร12เดือน12สมัคร 1>, 1ได้ถึง3ครับสำหรับหลักสูตรปิดผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์หลักสูตรที่6ถึงหลักสูตรที่11สมัคร1หลักสูตรในราคาพิเศษด้วยนะจะได้รับ m ั n นี่พัสออนไลน์0ซึ่งเป็นแนว VI และเป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับคนที่จะไปเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยตรงได้ความรู้กันแถมให้ฟรีและต่อที่ส นะครับก็คือหนังสือเล่มนี้ครับ3แผนการเทรดเป็นเบื้องต้นแต่เชื่อว่าบางคนนะครับยังไม่ได้ให้ความสำคัญสำหรับแผนในการบริหารเงินในพอร์ตแผนบริหารผลขาดทุนและแผนบริหารกำไร3แผนการเทรดนี้เป็นพื้นฐานที่ดีมากๆในการจะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดได้ในตลาดหุ้นนานๆเพื่อมีโอกาสที่จะ สร้างผลกําไรในอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เรารับได้ในโอกาสต่อไปมอบให้ด้วยนะครับนี่คือโปร12เดือน12สนใจเชิญครับสแกน QR Code หน้าจอสแกน QR Code หน้าจอหรือติดต่อโดยตรงผ่านทางลายครับพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดการตรงตัวนะครับ และโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคสา3เล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ candlestick charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290ชาร์แพทเทิ chart p a t อันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1200บาทและ e l i g t wave ทรดดิ้งอันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3,480เหลือเพียง3,130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึกเป็นกระเป๋าผ้านสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3ชินนะนช้นนะครับสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางไลน์ไลน์ ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่ามันนพลาสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ